เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรโยนกกต.ดู3มิตรหาเสียงชัยภูมิยันมีมาตรการดูแลหาเสียงผ่านโซเชียลขออย่าขัดแย้งบิดเบือนคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีผู้แทนกลุ่มสามมิตรขึ้นรถปราศัยและพบปะกับประชาชนทำให้ภาพที่ออกมาดูเหมือนกับเป็นการหาเสียงหมิ่นเหม่ต่อการทำผิดกฎหมายและขัดคำสั่งคสช.ว่ายังไม่ทราบในเรื่องนี้โดยต้องให้กกต.ดูว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ซึ่งกกต.ทราบกฎหมายดีและตนเองคงไม่ต้องไปกำชับอะไรอีกทั้งกลุ่มสามมิตรก็ยังไม่ได้อยู่พรรคไหนขณะเดียวกันพลเอกประวิตรยังระบุว่าไม่ห่วงว่าอาจจะเป็นการใช้ช่วงเวลานี้กับในการหาเสียงส่วนเมื่อมีการคลายล็อกและถึงช่วง150วันก่อนการเลือกตั้งในด้านความมั่นคงจะต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือพรรคการเมืองใดและเข้มงวดเป็นพิเศษหรือไม่นั้นก็ขออย่าทำอะไรให้ผิดกฎหมายอย่าตีกันและอย่าขัดแย้งกันพร้อมยังระบุว่าฝ่ายความมั่นคงสามารถเอาอยู่หากมีการขายล็อกแล้วอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการหาเสียงผ่านสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียด้านความมั่นคงได้มีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วและมีการจับดำเนินคดีหลายรายแล้วอะไรที่ทำผิดกฎหมายหรือบิดเบือนก็ไม่ได้ทั้งนั้นน้ำอ้อยขอเขียงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะศาลออกหมายจับอดีตผู้กำกับการสภ.กาฬสินธุ์เบี้ยวฟังคดีฎีกาคดีร่วมฆ่าแขวนคอโจวัย17ปีชี้มีพฤติการหลบหนีนัดอ่านคำพิพากษาอีก11ตุลาคมนี้คุณสุพัฒนาบุญธรรมรายงานค่ะศาลอาญารัชดาเลื่อนอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีที่พนักงานอัยการและนายกิตติศักดิ์ถิตบุญครองบิดาของผู้ตายยื่นฟ้องดาบตำรวจอังคารคำมูลนาดาบตำรวจสุทธินันท์โนนทิงดาบตำรวจพันศิลป์อุปนันท์พันตำรวจโทสำเภาอินดีพันตำรวจเอกมนตรีศรีบุญลือและพันตำรวจโทสุมิตรนันสถิตอดีตตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นจากกรณีเมื่อวันที่22ถึง23กรกฎาคมปี2547จำเลยได้ร่วมกันฆ่านายเกียรติศักดิ์ถิตบุญครองผู้ต้องหาในคดีลักรถจักรยานยนต์แล้วนำศพผู้ตายจากที่เกิดเหตุไปแขวนคออำพรางคดีไว้ที่กระท่อมบ้านบึงโดนหมู่5ตำบลแสงชาติอำเภอจังหารจังหวัด101ทั้งนี้จำเลยที่1ถึง3ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำส่วนจำเลยที่4ถึง6ได้รับการประกันตัวคนละ1ล้านบาทโดยเมื่อถึงเวลานัดปรากฏว่าพันตำรวจเอกมนตรีศรีบุญลืออดีตผู้กำกับการสภ.เมืองกาฬสินธุ์จำเลยที่5ไม่มาฟังคำพิพากษาโดยไม่แจ้งสาเหตุซึ่งทนายความอ้างว่าติดต่อไม่ได้เนื่องจากโทรศัพท์มือถือปิดเครื่องตลอดเวลาศาลจึงเห็นว่าจำเลยที่5มีพฤติการหลบหนีจึงให้ออกหมายจับจำเลยที่5และให้นายประกันมาชำระค่าปรับ1ล้านบาทภายใน15วันโดยเลื่อนฟังคำพิพากษาศาลฎีกาออกไปเป็นวันที่11ตุลาคมนี้เวลา 9:00 น.สุพัฒนาบุญธรรมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลอาญารัชดาค่ะตำรวจจ่อฟันเจ้าหน้าที่รับเคลียร์คดีเมจิกสกิน1ล้านบาทหากพบกระทำความผิดจริงพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีที่สื่อนำเสนอข่าวตำรวจหญิงชลบุรีรับเคลียร์คดีเมจิกสกิน1ล้านบาทว่าได้รับรายงานจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีว่าพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าวแล้วเนื่องจากสำนวนในคดีเรื่องนี้เกิดเหตุในครั้งที่ตำรวจหญิงดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนสภ.เมืองชลบุรีพร้อมกับพลตำรวจตรีกรชัยคล้ายคึงผู้บังคับการปคม.ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างคู่ขนานในเรื่องดังกล่าวเช่นกันซึ่งเป็นต้นสังกัดใหม่ของตำรวจหญิงคนดังกล่าวที่มาดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวนขออภัยค่ะรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ6กองบังคับการปคม.เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและสามารถตอบคำถามของสังคมได้ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการมาโดยตลอดห้ามเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการเหลื่อมล้ำกับกฎหมายหากใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบจะดำเนินทางวินัยอาญาอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้เป็นเยื่องอย่าง
จบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN